G-View Aslock King IT Network X-Shot สวัสดีครับโปรแกรมที่ฮอกโซนทีวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Powerline ของทาง Netgear กันบ้างนะครับตัวนี้มาในชื่อรุ่นว่า PLW 1000นะครับแน่นอนครับว่าชื่อ PLW ก็คือ Powerline Wireless รุ่น 1000 นะครับตัวนี้ก็คือจะในกล่องเนี่ยมันจะมี2ตัวด้วยกันนะครับคือตัวนึงเนี่ยจะเป็นตัวส่งแล้วก็จุดนึงนะฮะก็จะเป็นจุดที่เราต้องการไปขยายสัญญาณเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นไวเลสหรือว่าสายแลนนะครับตัวแรกตัวนี้นะครับก็แน่นอนนะว่าเสียบปลั๊กธรรมดาเสียบสายแลนธรรมดาเข้าไปเลยนะครับปึ๊บแล้วก็ไปออกอีกตัวนึงง่ายๆเท่านั้นเองสำหรับคนที่เดินสายไฟในบ้านไว้อยู่แล้วนะฮะก็ประสิทธิภาพและการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับแกะกล่องออกมาดูด้านในกันเลยปึ๊บออกมานะครับตัวนี้ก็จะมีอันแรกเลยที่จะเห็นก็จะเป็นตัว Quick Start Guide นะฮะแล้วก็จะมี2ตัวด้วยกันคือตัวหนึ่งส่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะมีส่งสัญญาณ Wi-Fi ตัวที่ส่งสัญญาณ Wi-Fi ก็คือตัวที่2เอาไว้ไปกระจายจุดอัพสัญญาณนะฮะก็จะมีเสาอากาศอยู่เห็นเด่นชัดอยู่แล้วสายแลนที่มีมาให้2เส้นเท่านี้เองนะครับในกล่องหมดแล้วตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณนะครับก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับเราเตอร์ของเราที่จะพ่วงออกมาเพื่อจะกระจายสัญญาณต่ออันนี้นะครับด้านหน้าของเขาก็จะสีขาวล้วนโลโก้ตรงกลางเน็ตเกียร์ไฟแสดงสถานะตัวเครื่องสายแลนแล้วก็ไฟซิงค์ด้านข้างของตัวเครื่องทั้งซ้ายและขวาจะมีรูระบายอากาศอยู่ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีพอร์ตกิกะบิต1ช่องแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตสวิตช์แล้วก็ปุ่มซิงค์ด้านหลังของตัวเครื่องก็จะเป็นปลั๊กแบบ3หัวตัวที่2คือตัวรับและส่งสัญญาณ Wi-Fi ก็สังเกตง่ายๆมีเสาอากาศนะฮะดุกดิกงี้อยู่ตรงกลางของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสีขาวล้วนทั้งหมดด้านบนก็จะมีไฟแสดงสถานะของตัวเครื่องไฟสายแลนไฟซิงค์นะครับตรงกลางตรงนี้เราก็จะทางเน็ตเกียร์ด้านล่างเขาจะบอกตัวรหัสที่เป็น default อยู่ตรงนี้มีพลาสติกอยู่นะครับถ้าลอกออกมาเนี่ยสีมันจะออกขาวสวยชัดเจนนะครับผมดูแล้วมันดูหรูหรามากสีขาวแบบนี้ด้านข้างของตัวเครื่องก็จะมีรูระบายอากาศอยู่ทั้งหมดเลยนะครับทางซ้ายและขวาเสาอากาศตัวนี้ทั้ง2เสาสามารถหมุนได้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้สุดก่อนตรงนี้แล้วหมุนไปอีกข้างนึงนี่นะฮะแทบจะ360องศาเลยหมุนได้แทบทั่วตัวนะครับจะห่างมีช่วงห่างอยู่แค่นิดเดียวประมาณนี้เริ่มมาปุ่มสวิตช์นะครับ on off ก็จะเป็นสวิตช์แบบดีดไปดีดมาปุ่ม WPS แล้วก็ปุ่มซิงค์จะอยู่ทางด้านนี้ factory reset พอร์ตกิกะบิตด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีรูระบายอากาศเช่นกันสำหรับความร้อนให้วิ่งสู่ด้านบนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปลั๊กเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยก็จะมีพวก pass serial number บอกอยู่แล้วก็วิธีการเข้าไป config ด้านล่างก็จะมีรูระบายอากาศเช่นกันครับมาดูตัว user interface กันบ้างเข้ามาในหน้าแรกตรงนี้จะเป็นหน้าของ status ก็ตรงนี้จะโชว์หมดนะครับว่าฮาร์ดแวร์เฟิร์มแวร์ตรงนี้เป็นเวอร์ชันอะไร IP ที่ได้มาเป็นอะไร wireless SID name ชื่ออะไรหัวข้อถัดไป powerline status มาดูกันว่าตอนนี้จะทำ speed ได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับห่างกันอยู่ชั้น1กับชั้น3จะเห็นอยู่นะครับว่า TX จะอยู่ที่569 IX จะอยู่ที่408นี่ตามนี้เลยในการต่อ attach device นะครับหรือว่ามี device มาเชื่อมต่อมีใครบ้างก็สามารถกดเข้ามาดูได้ user interface ตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับของทาง Netgear ทั้งหมดอยู่แล้วตรงนี้ค่อนข้างนานเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยดีกว่ามาแล้วนะครับตามนี้เลยอย่างที่เห็น backup setting แล้วก็ set password firmware upgrade นะครับในหัวข้อของ advanced ก็จะมีในหัวข้อของ wireless นะครับเราสามารถมาตั้งรายละเอียดของตัว wireless ได้Powerline setting มาดูกันนะครับว่าสามารถเซตอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีการสร้าง encryption key นะฮะคนที่เอาไปใช้งานอาจจะมาสร้างตรงนี้ได้เลย LED ก็สามารถเปิดปิดได้เช่นกันนะครับ on หรือ off ในหัวข้ออันสุดท้าย setup อันแรกตรงนี้ก็จะเป็น wireless setting นี่มาแก้ไขตรงนี้นะครับสำหรับ SID แล้วก็ passwordIP address ตรงนี้ผมรับเป็น DHCP มาถ้าเป็น Fixed IP ก็สามารถแก้ไขได้เลย
โดยรวมแล้วก็จะมีเท่านี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วมาทดสอบกันตรงนี้นะครับผมคอนเนคที่สปีด433เมกะบิตเพอร์เซกโดยที่แต่ละตัวนะครับ power line ตัวนี้เนี่ยผมก็คืออีกตัวนึงอยู่ชั้น3แล้วตอนนี้นะครับที่เกาะ Wi-Fi อยู่ก็คือจะอยู่ชั้น1นะฮะที่ผมเทสตรงนี้ก็คือจะอยู่ใกล้กับตัวที่อยู่ตัวกระจาย Wi-Fi ทดสอบกันนะครับที่ไฟล์ขนาด500เมกละกันสำหรับขาดาวน์โหลดเริ่มกันเลยครับสปีดยังทำได้ดีอยู่นะครับแม้จะห่างกันอยู่3ชั้นสปีดสูงสุดตอนนี้นะครับจะอยู่ที่173เมกะบิตเพอร์เซกเป็นความเร็วสูงสุดของขาดาวน์โหลดมาดูอัพโหลดกันบ้างครับอัพโหลดสปีดสูงสุดอยู่ที่296เมกะบิตเพอร์เซกนะครับโดยรวมแล้วจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ240เมกะบิตเพอร์เซกครับทดสอบที่ระยะ40เมตรเริ่มจากขาดาวน์โหลดไฟขนาด100เมกะเลยสปีดสูงสุดจะได้อยู่ที่39เมกะบิตเพอร์เซกโดยรวมจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ30เมกะบิตเพอร์เซกมาดูอัพโหลดกันบ้างสูงสุดจะอยู่ที่55เมกะบิตเพอร์เซกโดยเฉลี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ40เมกะบิตเพอร์เซกครับคราวนี้นะครับมาทดสอบโดยใช้สายแลนกันบ้างตอนนี้ผมก็เสียบสายแลนตรงๆเลยและมาดูสปีดกันว่าจะทำสปีดได้เท่าไหร่นะครับไฟล์ขนาด1กิกขาดาวน์โหลดเริ่มกันเลยครับสปีดของสายแลนตรงนี้สูงสุดจะอยู่ที่174เมกะบิตเพอร์เซกสำหรับขาดาวน์โหลดมาดูอัพโหลดกันต่อสำหรับสายแลนอัพโหลดสูงสุดก็จะอยู่ที่277เมกะบิตเพอร์เซกนะครับโดยรวมจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ260เมกะบิตเพอร์เซกครับPLW 1000จากทางเน็กเกียร์ตัวนี้นะครับหลังจากที่ทดลองเล่นแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการติดตั้งเนี่ยมันง่ายจริงๆนะครับเพียงคุณเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับ2จุดเท่านั้นเองเขาจะหากันเจอเลยถ้าในกรณีที่หากันไม่เจอหรือว่าเรามีการแอดคีย์เพิ่มนะครับอาจจะต้องกดปุ่มข้างๆด้วยให้สำหรับการทำการซิงเข้าหากันนะครับส่วนความเร็วนะครับอย่างที่ผมเทสเมื่อกี้ผ่านสายแลนนะฮะแน่นอนครับว่าอยู่ห่างกันชั้น1กับชั้น3นะครับยังทำสปีดได้อยู่ที่ประมาณ300กว่าอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าทำสปีดได้ดีพอสมควรเลยเรื่องระยะของไวเลสก็ถือว่าครอบคลุมพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนเรื่องราคาตัวนี้นะฮะผมยังไม่รู้ราคาว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตทางดีสคริปชันทางด้านล่างนี้ละกันนะฮะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทางบริษัท King IT Network มากนะครับที่ส่งโปรดักต์ดีๆให้ไม้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงานโอฮอกโซนทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ